โอเคต่อไปครับน้องครีมขานชื่อนักกีฬาหน่อยครับกวนที่4มีใครบ้างเอ่ยมีออฟโต้ออฟโต้จากทีมเชียงแสนต่อไปจากทีมหนองบัวลอยอาจารย์หนุ่มหนองบัวลอยครับคุณเนตรจากเมืองพานค่ะอาจารย์เนตรเมืองพานป้าลาจากเชียงแสนป้าลาเชียงแสนเทิดจากหนองลิงซานเทิดเพิ่กฮะเพิ่กกะชื่ออะไรนะเพิ่กเพิ่กอ๋อชื่อเพิ่กโอ้หนองเล้งทรายโอเคเพิกเฉยอ่ะนะเพิกเฉยอ๋อ อันนี้ชัดเจนเนี่ยตัวแทนหนองเล้งทรายต้องขอขอบคุณด้วยอ่ะเริ่มเลยครับออกโต้ครับเด็กปั้นเชียงแสนนี่เคยมาทดสอบสนามแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าหญ้าจะแห้งกว่านี้นะวันนี้เจอหญ้านุ่มสนามนี้ให้เล่นจบได้เลยครับอื้อหือโอ้มันโคตรไหลออกมาตาขว้างบ้านได้ยินได้ไป1แต้มครับแต้ม6ไป1นี่ถือว่าก็ยังไม่เสียหายครับสนามแรกจันหนุ่มครับอุ้ยอุ้ยเอ้ยโอเคยังได้อยู่ยังได้เล่นครั้งที่2อยู่นะฮะเก็บแต้มได้นะฮะรอบนี้นี่25อันดับเท่านั้นนะที่จะมีสิทธิ์ได้ตั๋วเข้ารอบต่อไปโอ้โหสุดยอดครับ3แต้มนะเอาเลยนะนี่วัดใจกันไปเลยสนามนี้สนามเดียวที่มีโอกาสได้3ครับต้องเอานะฮะระยะนี่ไม่เหมือนกันเหมือนกันไม่ถึง8เมตรนิ่มนิ่มครับเอาเพิกสู้ๆน้องเล็งทรายเราเอาแล้วโอ้โหมาแบบนิ่มๆมาตีมือเถอะโอเคต่อไปครับกรรมการทวนคะแนนครับคะแนนใครมากสุดขึ้นก่อนนะครับออกโต้จากทีมเชียงแสนได้1ค่ะคุณหนุ่มจากหนองบัวลอยได้1แต้มค่ะแล้วก็คุณเนตรจากเมืองพานได้3แต้ม พาราจากเชียงแสนได้2แต้มแล้วก็เพิกจากหนองลิงทรายได้3แต้มค่ะตอนนี้เพิกกับอาจารย์เนตรเท่ากันนะฮะแต่เพิกเป็นคนทําแต้มได้ทีหลังได้ขึ้นก่อนนะครับนี่ครับไม่เคยเล่นเกมฟุตบอลด้วยนะฮะมาถึงกับช่างเปาก็จับไม้ซ้อมเลยนะฮะนี่กะจะเอา6แต้มเลยนะมั้ยเนี่ยอ้ยไว้ตรงนั้นก่อนนะฮะรอให้ทุกคนขึ้นเสร็จก่อนจานเนตรครับโอ้ยอย่าไปตามหนุ่มๆเขาอาจารย์ก่อยแล้วแหละโอ้ลูกนี้เคลือบเงาสวยโอ้เงาวับนั่นลูกเป็นนะครับเนาะขัดตึงวันนั่นเนาะจันหนุ่มเยี่ยมครับมาออกโต้ทีมที่5แล้วเนาะ4ครับอันนี้ทีมที่4ครับโอ้นี่มันตองตาเดียวกันนะตองมาตาลูกไปครับฮะแรกเดี๋ยวไปครับครับเอาแล้วครับต่อไปครับลูกใกล้เกตเล่นก่อนตีเลยครั้งที่3แน่ใจนะว่าไม่เคยเล่นฟุตบอล
โอ้โหโอเคนี่ได้เป็นแล้วอีก1แต้มนะเป็น4อุ้ยเอาละได้ไปอีก1ครับอาจารย์หนุ่มออกโต้ครั้งที่2ยังครับยังได้อีก1ครับเป็น2แต้มเอาละโอ้ยเก็บแต้มไม่ได้นะโอเคต่อไปเป็นดูกวนที่5ต่อนะตอนนี้ให้กวนที่4ขึ้นขันคะแนนทุกสนามให้นักกีฬาได้รู้คะแนนตัวเองด้วยนะครับออฟโต้ได้ต่อค่ะโอเคครับต่อไปกวนที่ไปรอหรือยังครับกวนที่5รอยังโอเคกวนที่5ไปรอแล้วนะครับกรรมการกวน5อยู่ไหนมันเลย